วันนี้เวลา 23:17 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23 มิถุนายนถึง5 กรกฎาคม 2567มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์จะได้ทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิห้องสมุดเฮลซิงกิเซ็นทรัลไลบรารีโอดีอาสนวิหารอุปเปนสกี้ป้อมปราการซูโอเมลินาพิพิธภัณฑ์ซูโอเมลินาโบสถ์เต็มปาลีอัลกิโอมหาวิทยาลัยอัลโตศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่อมเนียเมืองเอสโปมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิอุทยานแห่งชาตินุกซิโอและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติฮาเตียสำนักงานใหญ่บริษัทมารีเมโกสวนพฤกษศาสตร์ไกซานีเอเมนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของฟินแลนด์ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่73นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆอาทิศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาขององค์การแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้หอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิร์นคณะชีววิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไบเอิร์นสเตฟานสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์ไลฟ์สนิกพอตสดัมห้องสมุดกรุงเบอร์ลินพิพิธภัณฑ์การสื่อสารกรุงเบอร์ลินศูนย์วัฒนธรรมฮุมบอลต์ฟอรัมและสถาบันฟริสฮาร์เบอร์อินสติทูตออฟเดอะมักพลังโซไซตี้